เศรษฐีคนหนึ่งพี่โยมครับเศรษฐีคนหนึ่งนะครับปรากฏมีเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็เลยไปหาหมอหมอบอกเอาอย่างงี้จะให้ใบสั่งยาจะให้ใบสั่งยาทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับใบสั่งยา3ใบเนาะใบแรกเนี่ยนะครับถ้าปฏิบัติเสร็จสรรพเรียบร้อยให้ต่อไปที่2ต่อไปที่3ใบแรกเนี่ยโดยการทําไงรู้มั้ยครับให้ไปที่ทะเลครับให้ไปนอนที่ทะเลไม่ใช่นอนในทะเลนะคะนอนที่ชายหาดเนี่ย21วันติดต่อกันวันหนึ่งโดยประมาณ2ชั่วโมงถามจริงๆใครเคยไปนอนที่ชายหาดสบายๆเคยไหมครับผมก็เคยนะเคยไหมครับเยี่ยมมากปรากฏว่าเศรษฐีคนนี้ทำแต่งานไงบ้าแต่เงินไงก็เลยไปนอนพอนอนแล้วรู้สึกสบายมากครบ21วันแล้วโปร่งโล่งเบาสบายดูใบนะครับใบสั่งยาใบที่2ใบสั่งยาใบที่2บอกว่ายังอยู่ที่ชายหาดนั่นแหละแต่หากุ้งหอยปูปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มันเกยตื้นขึ้นมาเนี่ยให้หาวันละ5ตัวและไปปล่อยลงทะเลให้ทำวันละ5ตัว21วันเช่นกันมีความสุขไหมครับปกติเจอหอยกินหอยเจอปูกินปูใช่ไหมครับใช่ไหมเจอปลากินปลาเจอปูโดนคดีอาญาก็ว่ากันไปนะครับแต่นี่ไม่ปล่อยปูปล่อยปลาลงทะเลไป21วันใบสั่งใบที่3ให้หากิ่งไม้มากิ่งหนึ่งแล้วเกลียดใครมันไส้ใครไม่พอใจใครให้เขียนลงไปที่ชายหาดพอเขียนเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บนะเป็นไงครับน้ำทะเลก็ขึ้นมาแล้วพาดลงไปแล้วก็ไหลลงไปภาพนั้นก็หายไปเชื่อไหมท่านผู้ฟังเขาน้ำตาไหลพากเลยกลับบ้านโลกทั้งหลายหายสนิทสามใบนี้คือคำว่าอะไรครับอันแรกก็คือการพักผ่อนใช่หรือไม่พักผ่อนน้อยโลกเยอะหลายคนอยากพักผ่อนเพราะอะไรรู้ไหมโยครับเพราะว่าผ่อนมานานแล้วอยากพักบ้างรู้บอกไหมครับจึงเป็นที่มาของคำว่าพักผ่อนนะครับหนึ่งพักผ่อนนะครับสองคืออะไรครับการให้ชีวิตใช่ไหมนี่คือการให้นะครับอันที่สามก็คือการปล่อยวางเกียรติใครหมั่นไส้ใครเกียรติแม่ผัวเกียรติแม่สะใภ้เขียนไปหลังจากนั้นพักเราทั้งลมทั้งน้ำก็จะพาหายไป3อย่างวันนี้มากราบเรียนท่านผู้ฟังในช่วงปีใหม่ตรุษจีนคือพักผ่อนการให้และปล่อยวางท่านจะมีความสุขตลอดไปจริงไหมครับโอ้โห